ปล่อยผีสามพี่น้องตระกูลชินกรณีที่ยิ่งลักษณ์ทักษิณเยาวภารอดกรณีของนายบุญทรงนี่ก็ไม่รอด G2G ดีลลับพลังประชารัฐเพื่อไทยส่งกลิ่นไทยโพสต์สกู๊ปของไทยโพสต์ปล่อยผีสามพี่น้องตระกูลชินดีลลับพลังประชารัฐเพื่อไทยส่งกลิ่นอันนี้คือบทวิเคราะห์ของไทยโพสต์นะกรณีที่ยิ่งลักษณ์ทักษิณเยาวภายิ่งลักษณ์ทักษิณเยาวภารอดนะเข้า G2G รอบ2ค่ะนะไทยโพสต์เนี่ยมองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันทำให้ข่าวลือที่ว่ามีดีลลับนะมันเริ่มมีกลิ่นขึ้นนะอันนี้เป็นสกู๊ปของทางไทยโพสต์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ฮะมีรายงานจากสำนักงานปปช.ว่าปปช.นี่มีการประชุมสำนวนคดีมันสำปะหลัง G2G นะ3สำนวนนะกรณีของนายบุญทรงนี่ก็ไม่รอดไม่รอดค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมของคณะกรรมการปปช.ค่ะโดยมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานกรรมการปปช.เป็นประธานในที่ประชุมด้วยนำสำนวนพิจารณาคดีเกี่ยวกับการซื้อขายรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G 3สำนวนค่ะก็มีกรณีกล่าวหาการซื้อขายมันสำปะหลังแบบ G2G คือนางพรทิวานาคาสายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์นายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กับพวกและนายไตรรงค์สุวรรณคีรีค่ะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกโดยกรณีของนางพรทิวาค่ะที่ประชุมปปช.มีมติ5-2ไม่ชี้มูลความผิดหลักฐานพบเพียงความบกพร่องและด้วยได้พ้นตำแหน่งไปแล้วจึงถือว่าตกไปสำหรับเสียงข้างน้อย2เสียงนะคะก็ได้แก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ค่ะและนางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.ส่วนกรณีของนายไตรรงค์ไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้รับรู้รับทราบจึงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่ากรณีของนายบุญทรงค่ะที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคะให้ชี้มูลความผิดฐานเดียวกับเมื่อครั้งถูกชี้มูลในคดีจำนำข้าวภาคแรกซึ่งตอนนี้เจ้าตัวต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำอยู่โดยหลังจากนี้ค่ะทางปปช.จะยื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษต่อไปค่ะคือเมื่อปปช.ชี้มูลความผิดก็ต้องส่งต่อไปที่อัยการค่ะนะทีนั้นอัยการก็พิจารณาสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปค่ะอันนี้คือมันสำปะหลัง G2G นะสรุปในยุคคุณยิ่งลักษณ์มันสำปะหลัง G2G ก็บุญทรงและพวกบุญทรงเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อันนี้โดนนะส่วนใครอีกบ้างยังไม่มีรายละเอียดออกมาะนะส่วนมันสำปะหลัง G2G เนี่ยมีอีก2สำนวนในยุครัฐบาลที่มีคุณพรทิวานาคาสายเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะก็คือรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะคุณพรทิวาก็รอดมติ5-2นะฮะโดยไม่พบหลักฐานการทุจริตในรายงานข่าวระบุแต่ว่ามีเพียงความบกพร่องซึ่งเรายังไม่ทราบรายละเอียดค่ะนะแต่ว่าก็รอดไปแล้วเสียงข้างน้อย2เสียงที่เห็นว่าผิดนะคือเสียงของประธานพลตำรวจเอกวัชรพลและเสียงของคุณสุภาปิยะจิตติก็คือท่านเป็นผู้ที่สอบเรื่องการขายพืชผลการเกษตรพวกนี้หลายสำนวนอยู่แล้วเป็นเจ้าของสำนวนนะฮะส่วนกรณีของอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเป็นรองนายกซึ่งมันห่างไกลอยู่แล้วนึกออกไหมฮะคุณพรทิวาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณบุญทรงก็รัฐมนตรีพาณิชย์ดูแลโดยตรงแต่อาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเป็นระดับรองนายกนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้รับรู้รับทราบก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหามาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็ตกไปค่ะอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแต่มันจะมีคนพยายามโยงทีนี้อ้าวบุญทรงไม่โดนคนเดียวล่ะเห็นไหมล่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดเอาบรรทัดฐานเดียวกันนะในระดับรองนายกยุคบุญทรงก็ต้องโดนด้วยถ้าจะให้อาจารย์ไตรรงค์โดนอ่ะอันนี้พูดให้ชัดๆต้องไปดูรองนายกตอนนั้นเป็นใครอ่ะก็ไม่โดนก็มีแต่คุณบุญทรงและพวกก็คือระดับข้าราชการนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มันสำปะหลัง G2G ไม่รอดแล้วก็นอกจากนี้สำนักข่าวอิสราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลใหม่เพิ่มเติมว่านายบุญทรงเนี่ยมีคดีใหม่ด้วยปปช.ตั้งไต่สวนบุญทรงรวยผิดปกติฮะนะสืบเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกตินะ
กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วไปตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่มีการแจ้งฮะอยู่ในชื่อคนใกล้ชิดถือแทนเป็นเครือญาติเป็นเครือญาติอย่างน้อย4รายค่ะนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวอิสรานะฮะอย่างไรก็ตามตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะยังถือว่าคุณบุญทรงและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะเรื่องร่ำรวยผิดปกตินะแล้วก็คดีของคุณบุญทรงเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างน้อย5คดีที่สำนักข่าวอิสรารวบรวมมาข้าว G2G ศาลตัดสินไปแล้วตอนนี้รับโทษอยู่ในเรือนจำล็อตแรกส่วนข้าว G2G ล็อต2ถูกกันไว้เป็นพยานนะคดีแพ่งเรื่องระบายข้าว G2G ศาลปกครองให้ชดใช้ 1,700 กว่าล้านคดีอาญาอีก2คดีมันสำปะหลัง G2G ถูกชี้มูลแล้วส่วนข้าว G2G ภาค2ถูกกันเป็นพยานร่ำรวยผิดปกติอันนี้อันใหม่ฮะที่เพิ่งเปิดเผยมาฮะนะร่ำรวยผิดปกตินะปปช.มีมติไต่สวนนะนี่มีคนใกล้ชิด4คนเป็นอย่างน้อยถือทรัพย์สินแทนอันนี้คือสรุปจากสำนักข่าวอิสระแต่จะเห็นได้ว่าพอคดีข้าว G2G ล็อต2ปปช.ยกคำร้องทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภาพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูจะพยายามโหมกระพือมากเป็นพิเศษมีส.ส.หลายคนฝ่ายกฎหมายนะโฆษกรองโฆษกพรรคเพื่อไทยล่าสุดคุณตีชนาได้มีการโจมตีไปที่หมอวรงว่าให้หยุดใส่ร้ายทักษิณยิ่งลักษณ์นะหลังจากปปช.ตีตกแล้วเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นในสังคมคุณตีชนาที่บอกว่านะหมอวรงเนี่ยหากจะศึกษาคำวินิจฉัยของศาลยังไม่เคยพิพากษาว่ายิ่งลักษณ์มีความผิดฐานโกงเลยนะนะนี่อันนี้รองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะโฆษกของพรรคไทยพักดีบอกว่าเพื่อแมวยังดิ้นไม่เลิกจำนำข้าวที่ทำชาติเสียหายมีการทุจริตจริงไม่ใช่วาทกรรมโปรดอย่าบิดเบือนลองหาเวลาอ่านคำพิพากษาบ้างนะคืออย่างนี้ดูสั้นๆนะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณเยาวภาคุณทักษิณสรุปก็คือว่านะปปช.ยกคำร้องข้าว G2G ล็อต2จริงนะดูถัดไปฮะปปช.ยกคำร้องข้าว G2G ล็อต2จริงนะแต่คุณยิ่งลักษณ์มีคำพิพากษาของศาลลงโทษจำคุก157ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจำนำข้าวอยู่แล้ว5ปีส่วนคุณทักษิณเนี่ยมีคดีทุจริตประพฤติมิชอบคดีอื่นๆหลายคดีจำคุกรวม10ปีค่ะนะเพราะฉะนั้นที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถูกครึ่งเดียวนะถ้าจะพูดให้ถูกคือคุณยิ่งคุณทักษิณคุณเยาวภาไม่เคยถูกศาลตัดสินว่าเกี่ยวข้องหรือมีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวอันนี้ถูกยังไม่เคยมีศาลตัดสินจริงๆค่ะแต่ที่ไปแก้ตัวแทนคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละผิดพยายามจะบอกว่าไม่มีคำพิพากษาของศาลเลยที่บอกว่ามีการทุจริตนะอันนี้คือผิดคนที่ดูท็อปนิวเนี่ยเห็นข้อมูลนี้มาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเอาขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคถ่ายหน้าจอนี้ไปแล้วเอาไปอ่านนะนี่คือคำพิพากษาคดีของคุณยิ่งลักษณ์157ไม่ใช่คดีข้าว G2G นะค่ะคดี157ที่จำคุก5ปีอ่ะล็อตแรกอ่ะนะค่ะไปดูในเว็บราชกิจจาแล้วก็ไปหามาอ่านค่ะอ่านตรงไหนถ้าขี้เกียจอ่านทั้งหมดอ่ะเราวงกลมแดงๆนี่ให้ก็ได้อ่ะค่ะนี่นะเนื้อหาในนี้ระบุชัดว่าพฤติการทำไมผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคือนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการระบุคำว่าทุจริตต่อหน้าที่อยู่ด้วยที่บอกว่าในคำพิพากษาไม่มีคำว่าทุจริตเลยนะไปอ่านซะนะถ่ายจากหน้าจอนี่ไปก็ได้หรือเป็นโหลดใหม่ทั้งฉบับอ่านคนดูท็อปนิวเนี่ยเขาเห็นเยอะแล้วแต่เหลือเชื่อว่านักการเมืองบางกลุ่มยังพยายามปิดหูปิดตากองเชียร์ตัวเองหลอกตัวเองอยู่บิดเบือนอยู่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยโดนคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็เนี่ยนะ157แล้วในคำตัดสินบอกด้วยว่าพฤติการอันไหนที่ถือได้ว่าทุจริตต่อหน้าที่นี่ที่เราวงกลมแดงๆเนี่ยนะ
พราะฉะนั้นเอากลับไปอ่านซะจะได้เลิกพูดอะไรเฉยๆนะแล้วก็เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเมื่อวานนี้ยังพลวันอยู่กับเรื่องที่นายกตั้งคุณพีรพันธ์เนี่ยนั่งเลขาธิการนายกค่ะมีการโจมตีว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคือเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านนะแล้วจะไปยุ่งอะไรกับการที่นายกตั้งเลขาธิการนายกแล้วบอกว่าไม่เห็นหัวประชาชนไงเอาคนใกล้ชิดมานะมานั่งเลขานายกเตรียมที่จะตรวจสอบด้วยนะคะบอกว่าเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองหรือเปล่าเนี่ยสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเลขานายกมาจากนักการเมืองทั้งนั้นแหละคนใกล้ชิดทั้งนั้นคนใกล้ชิดทั้งนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเขาไปโกงไปอะไรสินั่นอีกเรื่องนึงถ้าเขาไปเอื้อประโยชน์กันนั่นอีกเรื่องนึงคุณชนศักดิ์เมื่อวานนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกชนศักดิ์อัฏฐาวงศ์ย้อนสอนกลับเนี่ยก่อนจะพูดให้อายปากนะพรรคเพื่อไทยนะที่ออกมาโจมตีเรื่องนี้สมัยทักษิณสมัยยิ่งลักษณ์ตั้งคนในพรรคเป็นเลขาธิการนายกทั้งนั้นนะเขาก็จะต้องตั้งคนที่เขาไว้ใจทำงานนะอันนี้ชนศักดิ์เนี่ยเรียกเลยออกมาตบปากกลับย้อนกลับสวนทันควันเลยสมชิดเชื้อคงย้อนกลับทั้งชลน่านสีแก้วนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ที่นายกลงพื้นที่ฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่ถี่ช่วงนี้วันก่อนไปที่สงขลาท่านเลขาธิการนายกก็ไปด้วยเมื่อวานนี้เลขาธิการนายกไปด้วยนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่เชียงรายเชียงรายลุงตู่ TikTok นะเขารวบรวมไว้ฮะนี่ดูน้องๆเด็กนักเรียนนะฮะโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะ FC โอ้บรรยากาศคึกคักมากนะฮะนี่มองกล้องนะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับน้องเปิดทางนิดนึงนะเปิดทางนิดนึงครับท่านเดินไปตรงนี้ต่อท่านนายกมาท่านน้องนี่นะครับน้องเดี๋ยวครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ไปดูจังหวะเซลฟี่นะท่านเลขาธิการนายกเห็นไหมค่ะแล้วก็คุณธนกรบำรุงคณะรัฐมนตรีประจำนายกอันนี้หล่อกว่านายกนะน้องคนนี้ทำท่าหล่อด้วยนะนี่แล้วก็ไปดูโปรเจกต์วิทยาศาสตร์นะไปดูเกษตรคือทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงงานที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนแล้วเมื่อเกิดดอกออกผลแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้าคือไม่ได้ไปสัญญาไปหวานสัญญาลุ่มๆแรงๆเหมือนนักการเมืองสมัยก่อนไงแจกรองเท้าข้างหนึ่งก่อนนะได้เป็นสสได้จะกลับมาแจกอีกข้างหนึ่งไม่ใช่แจกแท็บเล็ตอันนี้เขาทำงานให้เลยแล้วไปตามความคืบหน้าเนี่ยดูสิฮะการประดิษฐ์ต่างๆนะงานวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ไปเจอกับชาวบ้านนะไปเจอกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะไปดูในคลิปนี้ฮะนี่ชาวบ้านนี่ชมว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานสำเร็จในขณะที่สมัยทักษิณบางเรื่องที่ทำอยู่นี่นะเขาไม่สนใจเลยในยุคโน้นนักการเมืองอ่ะยอดอะไรที่ใจต้องทำให้ได้ก็ทำให้เลยขอบคุณพี่น้องในเชียงรายขอบคุณท่านมากครับผมครับครับครับคุณลำไยครับท่านผมเนี่ยสมัยท่านผมเดินมาตั้งสมัยทักษิณท่านมันสำเร็จมาสำเร็จที่ท่านยอดอะไรที่ใจต้องทำให้ได้ก็ทำให้เลยขอบคุณพี่น้องในจริยการเร็วมากเลยขอบคุณท่านมากครับผมครับครับคุณลำไยครับท่านยาวยาวลำไยครับที่ท่านนายกบอกเนี่ยอะไรทำให้ได้ทำให้แน่นอนใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็บอกเลยเนี่ยทำสำเร็จนะคือหลายโครงการที่ลงไปทำไว้ก่อนเนี่ยเริ่มออกเกิดดอกออกผลขึ้นมานะที่บรรยากาศที่พบปะกับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะนี่แต่ก็เมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้ไปนี่ดูรวมไทยรักชาตินะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติรักรอเรือรวมไทยรักชาติรวมไทยรักชาติพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไงค่ะนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะไปติดตามโครงการ
เกษตรดิจิตอลนะฮะพืชมูลค่าสูงแล้วก็ไปดูถัดไปฮะค่ะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับการเกษตรด้วยแล้วนี่ไปเจอน้องน้องที่หารายได้พิเศษเป็นคนพิการนะฮะค่ะแต่ไม่หยุดยั้งฮะเนี่ยแล้วทำอย่างนี้มานานหรือยังกี่ปีแล้วยังไม่นานค่ะพอดีเพิ่งเปิดเหรอประมาณได้สิบเดือนค่ะอ๋อเพิ่งเปิดเหรอแล้วค่ะแต่ก่อนก็ไม่ได้ทำแบบนี้ก็ทำทำอะไรไปก่อนเมื่อก่อนเราค้าขายออนไลน์นิดหน่อยอะค่ะแล้วมีหาเวลาว่างแต่พอดีมีโอกาสใหญ่หลายท่านให้โอกาสน้องแล้วก็ที่กำลังใจของเราเราไม่ต้องแต่ต่อชีวิตเราช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคือถ้าเรารอแต่คนมาช่วยมาช่วยมันก็ไม่ได้อะไรไม่จะได้ก็หนาหน่อยใช่ไหมช่วยตัวเองมันก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมจ๊ะคนป่าก็ต้องดูแลแบบนั้นแหละใช่ไหมผู้เปราะบางคนพิการคนสูงอายุเยอะแยะหมดตอนนี้เนาะยินดีด้วยตกลงสำเร็จนะคะยินดีด้วยให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะท่านก็ให้กำลังใจนะคุณพี่ท่านก็ขยันจริงๆนะคะทำหลายอย่างมากเลยเนาะครับแล้วก็ลงพื้นที่ที่เชียงรายนะฮะรถพาหนะที่ใช้นะฮะสิ่งไงคนถามมานี่นะครับให้เห็นเลยนะทะเบียนรถนะครับ3ขอช9996นะนี่เป็นภารกิจในวันนี้นะต้องบอกว่าโอ้อากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ต้องไม่ลืมค่ะต้องไม่ลืมค่ะแล้วคราวนี้ขึ้นเหนือก็บนนะขึ้นเหนือไม่ใช่ล่างเอาเหรอตามทิศใช่ไหมคะ